ยาสังขารสถานยี่ยมเฮ้ยเขาบอกข้าได้มันก็ล่นตะโกนมาติ๊กติ๊กโยนเขาไปทางหน้ายาสังขารอืมเป็นว่าสังขารสังขารได้ได้จวนท่านพระครูอู้เรื่องสังขารมันเป็นจะได้คำว่าสังขารสังขารล่องสังขารล่องนี่นะไอ้อย่างมันล่องไปไอ้อย่างมันที่มันยังมีและอย่างมันยังเหลือยังอยู่แล้วมันไปถอยสังขารแต่สถาญาติโยมเขาอู้เรื่องปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยมันบรรยากาศมันยังมาควรมันยังมาหายเท่าไหร่เนาะก็พ่อแม่สถาญาติโยมบางคนก็เคียมปั่นปอนด้วยเนอทูเจ้าบอกใกล้ปีใหม่แล้วเนอก่อนนั้นน่ะมาภายประจ้างกับฝึกไว้เนอบางคนเพลินเลยลูกหลานมาสักกรรมแม้แต่ทูเจ้าอยู่วัดบางนี่ปีนี้มีวัดอื่นมาดำหัวอยู่สองรายการนะกันน้องนั้นเพิ่งกับผมมาเฮ้าผมไปหาเพื่อนเนี่ยเพื่อนผมเพิ่งไปเนี่ยเนาะย่างยุดพ่องกับฝึกปั่นปอมได้ปั่นออกไม่ปีหน้าเพราะออกไม่สัตยาบุญมีบัตรใจได้ปั่นแน่ปั่นปอมปีใหม่ปีหน้าเนาะว่าเล่นกันมาได้เนาะไปตามกาลเวลาแต่จวนท่านอาจารย์ท่านพระครูสถิตอู้บอกว่าวันนี้เขาอู้กันเจ้าๆอู้กันไปเลย2ชั่วโมงห้อยอยู่มาอู้กันล้ำเหลือท่านมาสามตุนยังแกล้งอาจารย์วันนี้ชายคนจะอู้พูดแกล้งอู้หน่อยเขาให้แกล้งอู้น่ะแต่ท่านพระครูสมัยจังหวัดเนาะจะลงจะได้นะว่าจะลงจะได้ครับหมอเอาไม้มันหล่อจะลงจะใดนะครับไม่แล้วมันมันนั้นวิญญาณนักอู้เข้าสิงกันแค่เหมือนนั่นนอกมันจะเป็นอันกันครับตอนแรกก็ว่าไม่ได้ตั้งได้เตรียมอย่างนั้นเพราะเขาเป็นรายการโซดแล้วเขามีสคริปต์มีอย่างไม่อย่างซักอย่างนะทุกครั้งที่เขามาอู้กันเนี้ยแล้วเขาว่าเริ่มต้นจ่อหัวขึ้นมาแล้วต่อไปก็อู้กันไปเรื่อยๆนึกอันใดก็อู้อันนั้นอันนึกอันใดก็นึกอันนั้นอู้อันนั้นแต่ที่จริงอันอู้เรื่องการอู้พระอาจารย์ถ้าบรรยากาศอู้กันที่มันเป็นธรรมชาติอย่างเขาไปตกโปงอู้กันนะเขาไม่ได้เตรียมสคริปต์เขาไปป้ากันกลางตั้งกันตั้งกันจ้างเนาะไปป้าคนนั้นคนนี้บอกว่าทูตเจ้าบอกว่าสถาญาติโยมแล้วมันอู้กันกับม่วนกับลูกมันจะว่าเออวันนี้จะไปอู้คนนั้นเกมเรื่องไปบอกว่าเอาเหตุการณ์เปลี่ยนไปเอาในการสนทนาวงสนทนาเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปแล้วแต่อู้อย่างแล้วแต่อย่างที่ครูว่าตะเกียจจอมาตะเกียว่าก็น่าจะอู้เรื่องสังขารน่ะสังขารสังขารคือยังอ่ะน่ะสังขารตามทั้งโลกก็ตามธรรมบางทีมันที่จริงสังคำว่าสังขารมันต้องมาจากทางธรรมเนาะเป็นภาษาในธรรมกับภาษาธรรมสังขารเนาะสังขารสังขารนี่มันเป็นบาลีซึ่งเป็นถ้าอู้ถึงทั้งโลกเมื่อก่อนมันเป็นละอ่อนเนาะเนี่ยอันนี้ในแบบทั้งโลกที่เป็นทั้งโลกมันปูสังขารแยกสังขารนี่หรอมันเป็นจะได้ปูเนาะแต่คนต่างมันแล้วแต่บางตีนเมื่อก่อนจะว่าเหมือนกันนะส่วนมากก็จะเป็นทางภาคเหนือของเขาเนี่ยแต่ส่วนมากอันท่านพระครูให้ไปจินตนาการเอาข้อหนังสือปีใหม่นะที่เพิ่นแปลงคู่มันคู่ปีหรอปีนี้นางอันนี้มันขี่อย่างก็ผมก็ไม่ได้อ่านละเพราะปีนี้มันขี่อย่างกับผู้ไหนนะเขาก็บอกนกยุงใช่ไหมฮู้เด้อปกติเขาล้านนาเขาอยู่ว่าสังขารล่องครับผมมาพิจารณาคือเพราะว่าล้านนาของเขานี่แม่น้ำปิงวังยมน่านล่องเนาะมันล่องคุณลองว่าสังขารล่องน้ำไหลขึ้นน้ำไหลขึ้นมันเขามันจะมีอยู่มีอยู่น้ำไม่ลาวเลยโขงน้ำลาวครับไหลขึ้นเออน้ำกกน้ำของน้ำฝางไหลขึ้นลงสู่น้ำแม่กกน้ำคุณนี่จะลงน้ำโขงออกนอกบ้านนำเมืองเขาไปอ่ะมันได้ใช้ประโยชน์เต็มที่แต่น้ำที่ไหลล่องที่ท่านนะผมว่ามีสี่เส้นนี้แม่น้ำหลักของล้านนาของเราครับปิงวังยมนั่นลองก็ล่องไปล่องนี่หมายถึงว่ามันผ่านพ้นไปจากบ้านเฮาแล้วก็ล่องไปทางใต้เนี่ยก็เลยเอาสังขารล่องมันจะได้สองอย่างคือติดบ้านเฮาจะฮ้องว่าล่าเฮ้ยลูกเนาะเจ้าเนอะปลูกสังขารล่องนะวันที่13นี่นะบางคนก็ว่าถ้าว่าปูสังขารมันล่องมาตรงหน้ามันจะหายแวบไม่หรอกหายแวบแล้วเฮาเอาปืนยิงมันไล่มันบอกให้มันมาใกล้เฮาเอาปืนยิงบ่มๆบ้างๆก็จริงมันไล่สังขารไล่สังขารก็คือใกล้เฮาเขาท่าไว้ว่าเนาะแล้วก็จุดไฟบอกให้มันเข้ามาใกล้หาเฮาเผาขี้โคเผาขี้โคขี้เยื่อกัวไฟอีกัวไฟมาเข้าใกล้มันเหมือนก็เป็นผีเป็นสางนั่นแหละของบดีบดาไก่เนี่ยนะมันมาล่องไปตัวสังขารสิ่งบดีบดาต่างๆมันล่องไปเหี้ยก็มันล่องตัวน้ำปิงฮะเนี่ยคุณบอกว่าล่องน้ำปิงเอาที่ว่าลองตันน้ำเหมืองยิงกับต้มต่ำๆมันก็เจือไปตามนั้นเนาะความคิดของเราแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเป็นคนเฒ่าคนแก่หล่องไปไปตัดสังขารแต่จริงสังขารในภาษาธรรมพอเขามาเฮียนหูมาบวชบวชเฮียนมาอ๋อเพิ่นอู้เรื่องสังขารนี่มันเป็นอย่างไรสังขารในธรรมสังขาร
ในธรรมเนี่ยมี2อย่างเนาะครับสังขารที่มันเป็นรูปร่างอย่างเงี้ยอย่างเฮาเนี่ยสิ่งที่ปรุงแต่งด้วยธาตุ4ดินน้ำลมไฟสรรพชีวิตทั้งหลายสัตว์มันว่าเป็นสัตว์มนุษย์ก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีมันก็มาตั้งมันก็มีธาตุ4ดินน้ำลมไฟนั่นแหละเป็นเครื่องปรุงแต่งเปาะหอมก่อนเปาะหอมก่อนเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาหอมๆว่าอันนี้เป็นหมูอันนี้เป็นหมาอันนี้เป็นเป็ดเป็นไก่เป็นคนมนุษย์นี่เนาะก็ไก่ปรุงแต่งเป็นปุถุชนสังขารร่างกายสังขารส่วนมากเขาจะฮ้องว่าร่างกายสังขารกายสังขารกายยะสังขารกายสังขารพอมีการเปลี่ยนแปลงไปสังขารนี่มันเตี้ยงมันกินล้างยืนเนาะมันเข้าต่ำรักทอมเนาะสังขารมันเตี้ยงมันล่องไปเรื่อยๆอ่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเริ่มสังขารทำอย่างนั้นเนาะสังขารยันก็คือเครื่องปรุงแต่งแห่งจิตจิตตาสังขารจิตตาสังขารก็ปรุงแต่งแห่งจิตคือรู้สึกดีรู้สึกให้รู้สึกเฉยๆอารมณ์ความรู้สึกในแต่ละวันเนี่ยครับคนเฮาก็อย่างเงี้ย4คนหาม3คนแห่1คนนั่งแค่2คนปลาไปเห็นที่เพิ่นว่าจะกันที่เพิ่นว่าครับกันดีนี่แหละครับ4คนหามก็คือสังขารที่ปรุงเป็นร่างกายเฮาเนี่ยคือธาตุ4ธาตุ4ดินน้ำไฟลมครับนี่คือสังขารปรุงแต่งร่างกายครับ4คนหาม3คนแห่หยังอารมณ์ของเฮาบ่ดีบ่ร้ายบ่เฉยๆบ่โลภบ่โกรธบ่หลงครับมันก็แล้วแต่คนจะเอาโลภะโทสะโมหะเนาะอันนี้มันแห่มันแห่เฮาครับเฮาเป็นไปตามอากาศนั้นบุดก็ไข้หัวบุดก็ห้อยบุดก็ซึมเฉยๆบุดก็เคี้ยวกัดบุดก็แปลงหน้าดีนะหน้าเย็นบางทีก็ทําเป็นหน้าพระเนี่ยอันนี้คือสั่งมันแห่เฮามันแห่อารมณ์ของเฮา3คนแห่1คนนั่งแค่1คนนั่งแค่คือหัวใจหรือว่าจิตดวงจิตของเฮาดวงจิตที่ฮับหูนี่เนาะครับมันเป็นนายหรอมันนั่งแค่เหมือนเจ้านายนะกะเจ้านายนั่งแค่อย่างพ้นท้องไหวเจ้านายกาอีหนอกเจ้าพญากาอีหนอกไม่หนอกปัญหาไม่ใช่ว่าหามคนตายอย่างเดียวนะหามเจ้าหามนายเนาะหามนายครับยังออกได้หรอคอนะเจ้านางนั่นเจ้านางนี้หามไปน่ะคนเดียวนั่งแค่มหันนั่งสองนะเนาะสมน่าหามนั่งคนเดียวนั่งสองนอนลงไปหามกับกู้มีหามคนเดียวแม่นหามคนเดียวก็จะแยกกันมาหามสองหามสองมันคงจะแบบแป้มกันละแป้มหนักเนาะหามแปดพอดแคมป์ก็ทำแปดนี่พูดว่ามันบาดเจ็บมันกันล่าเนาะมันเป็นมันทำคนตายเหมาะอันนี้คือหนึ่งคนนั่งแค่คือกลายเป็นเบาใจเป็นนายกลายเป็นเบาคนสั่งการคือหนึ่งเดียวใช่บ้าน้อยบ้าแถวนะครับเบาคือคนใจอ่ะคือคนรับใช้บ้านเฮาความว่าเบาแล้วพูดความว่าเบาแต่มันเป็นบ้านเฮาเป็นค่าสังเป็นค่าเนาะเป็นค่าธาตุค่าธาตุบริวารค่าธาตุบริวารนี่เป็นห้องว่าเบาใช่ว่าเบาแถวเบาน้อยใช่ผมใช่เบาอันกำเมืองที่ห้องเป็นเบาเป็นหนุ่มวัยรุ่นอย่างนั้นห้องว่าเบาคนที่บัดได้แต่งงานห้องว่าเบาเนี่ยอันนี้คือกำเมืองครับอันนี้เป็นหนึ่งคนนั่งแค่สองคนปลาไปอย่างต่อคนปลาไปกบชั่วกบดีแต่ก็หักไปในบุญในบาปนั่นก็ในบุญและในบาปนั่นเลยนำต่างไว้เนาะครับมันปล่อยกู้กันเนี่ยก็ในความคิดของผมก็เจ้ามันมันจะไปกู้กันแล้วเรียกว่าปล่อยกู้อย่างวันร้อนนี่สองคนไปนี่จะไปตั้งได้หรอก็แล้วแต่บุญแล้วแต่บาปก็จะแหงสองคนได้แหงกว่าไงเนาะอ่าก็ที่เขาจังหันแต่ว่ามันไปในกู้เหมือนกันสมมติว่ามาเกิดเช่นเนี้ยมันได้ถึงบุญถึงบาปมันก็แม่นอยู่แต่ว่าณขณะจิตที่เขาจะไปนะเขาจะไปสุขอบายภูมิก็สุขติภูมิก็เนี้ยครับมันไปที่เดียวมันจะแยกไปสองอันประทับอบายภูมิก็ไปสุขติภูมิก็ไปมาใช่อันนี้ต้องไปที่เดียวไปที่เดียวถ้าไปบายก็ไปบายถึงกู้ขับผลมันก็จะโตมาทีหลังผลของการฮับทุกขเวทนามันก็จะไปสู่อบายภูมิจิตที่เป็นทุกข์ร้อนจิตที่มันวุ่นวายอย่างที่เราเคยเห็นรู้กันมานั่นเนาะคือจิตที่ประสบสงบเนี่ยมันก็จะไปทุกขติก่อนเพราะว่าสองคนปลาไปนี่มันใช่ว่าไปกำกู้ไปกู้เหมือนงวนล้อนี่มันใช่แน่เอาสันทายหมายถึงว่าถ้าว่านายดีถ้าบาดนั้นไปนั่นแหละแต่ว่าอันใดนักก่อนจะไปทางนั้นก่อนไปทางนั้นก่อนคนนั้นกู้มันก็ละไปก่อนถ้างัวตัวใดแห้งกว่ากันเนี่ยมันจะดึงมันจะดึงตัวนั้นไปกันไปปะจะไปต้องต่อถูลูกถูเกาปะเนาะถ้าตัวนั้นมันแห้งตัวนี้ก็ปีกขึ้นมาได้มีแห้งหน่อยฮะอ๋อเนี่ยอธิบายวันนี้เข้าใจก็เท่ากับว่าสองคนปลาไปเนี่ยบุญกับบาปมันไปถึงกู้กันไปตกมรรคกับไปถึงบุญถึงบาปนั่นเองอันนั้นมันทุกมันคือเสวยเสวยผลบุญก็ยังหายไปไหนตอนนี้บาปมันแห้งหรอกแต่ว่าอีแน่ที่มันตวยกันอาสันเสริมว่าเฮาโชคดีได้จัดเกิดเป็นมนุษย์นี่ถือว่าเป็นบุญเนาะเพราะว่าในสุขภูมิ
ันจะทุกขภูมินะนี่สุคติภูมิสุคติภูมิมันก็มีต่ำสุดก็คือเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์เท่าเนี่ยทีนี้ก็สถานะเดียวว่าคำว่าโชคดีที่สุดคือได้เกิดเป็นมนุษย์นะแต่ข้อแตกต่างมันมีครับพอมาเกิดปุ๊บหน่อยไปแห่มะพอมาเกิดปุ๊บในบาปมันมาตัวลูกที่เขาสร้างมันมาปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนกันคนเกิดมาบางคนพิการเนี่ยพระคุ้มลืมตั้งแต่ปฏิสนธิในท้องแม่แล้วบางคนแต่ในท้องแม่เลยนะแค่ปฏิสนธิเกิดมาเป็นในบุญกับในบาปมันช่วยกันแปลงแหละก็แต่งเนาะแต่งคือได้ว่าบุญกับบาปที่แปลงมาได้อัตภาพตัวตนเป็นอย่างนี้สังขารร่างกายที่ปรุงแต่งด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมได้เหมือนกันแต่มาปรุงแต่งคือได้งามหรือว่าได้ดีเหมือนกันนี่เนี่ยนี่บางคนมันแปลงคือมีแขนมีขาครบมันยังไม่ครบอ่ะอันนี้ในในแบบในบุญในบาปเนี่ยแต่ในบุญมันจะแปลงนั้นได้แบบบอกแขนมันต้องใส่พอเสร็จกรรมติ่มบดีเออนั่นกันทำให้เป็นอย่างนั้นอย่างคนที่เป็นหวัดนะคนอันนี้ออกในธรรมเนาะคนตาบอดเพราะว่าไม่หยังเนี่ยคนปากแหว่งเนี่ยเพราะอันหยังเนี่ยคนหูหนวกเพราะอันหยังเนี่ยคนปัญญาอ่อนเพราะอันหยังมันออกในธรรมหรอกถ้าว่าออกในธรรมมาอย่างไปโค้นสอกหมาคนเดียวถือว่าแค่ว่าเต้นไปจบแล้วเจ้าบนเต้นได้ใส่การอะไรเต้นเนี่ยเนาะมีต้องใส่การนี่ไงธรรมดาต้องนิมนต์ต้องอาราธนาใส่การใครเคยหูก็หลังไม้ถูกไหมสรุปคำว่าสังขารในความคิดของผมเนาะครับตอนที่เห็นมาเหมือนเดียวพันครูนะสังขารคือของปรุงแต่งใช่ป่ะของเพาะของหอมร่างกายเขาเนี่ยธาตุสี่ดินน้ำฝนลมมันมีอยู่แล้วในโลกนี้โลกแม่นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยเพิ่นพออากาศนะอย่างตัวเขาเน่าเนี่ยที่มันแข็งมันเป็นก้อนเป็นกลุ่มกระดูกกระดิเส้นเอ็นกระดิเส้นผมเนาะที่มันซ้ำแล้วมันหันเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับอันนี้เพิ่นพ้องว่ามันแข็งเหมือนดินแต่ที่เขาได้ที่ไหนมาเขาเริ่มจากท้องพ่อท้องแม่ท้องพ่อแม่ก็กินอาหารก็จากในโลกนี้หรอกพักไม้ไส้เครื่องก็มาจากดินเนี่ยมันมาได้มาจากอากาศอื่นนะลมหายใจก็อยู่ในโลกนี้ออกซิเจนเห็นไงอย่างการที่เข้ามาสู่กายธาตุน้ำก็อยู่ในโลกนี้ธาตุไฟก็ได้ปฏิสนธิเนี่ยมันได้เชื้อแห่งกรรมมาปรุงแต่งที่ว่าในบุญในบาปนะครับเมื่อกี้เอาหมู่นี้มาเปาะกันมาเปาะมาห้อมกันแล้วแต่ด้านร่างกายนี่นะซัดสิ่งหิงห้อยกับไปเป็นไปอันละเอียดไปว่าอันอย่างน้อเป็นคนแปลงอันนี้พุทธเจ้าว่ามันเกินที่จะเกิดเหมือนกันเลยมันเป็นอจินไตยอจินไตยเรื่องวิถีแห่งกรรมนี่นะฮะที่พระเจ้าหูคือพระพุทธเจ้าจะหูพระพุทธเจ้าหูเหมือนแต่บางทีประสอนนะประสอนมันมีประโยชน์เนี่ยสมมติว่าให้แม่ถามว่าคนเหล่านี้เนี่ยกรรมมันอย่าว่าปรุงแต่งมาอย่างอีอย่างที่เป็นเหียนพิธามีแต่ว่ามันก่อนละเอียดเห็นยากก็จะมาที่บายละเอียดนะอันอย่างสมมติว่าคนเกิดเป็นคนกับกฎเป็นหมาเนี่ยอย่างมันเป็นตัวปรุงแต่งเขาแต่งกันต่างกันในพิธามก็คือคำสั่งของพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกนั่นคือออกจากคำสั่งพุทธเจ้าแต่ที่เขามาอู้นี่คือเขาบอกได้อ้างอิงทั้งนอกนะหมายถึงว่าเรื่องสังขารที่เขาอู้เนี่ยพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่ามันเปาะมันหอมกับแมงอี้ทีนี้ด้านจิตใจเขาเหมือนกันมันก็เป็นของหอมเหมือนกันคือปกติถ้าจิตเนี่ยมันมีตัวห้ามผู้ไปไหนแต่เมื่อมาเป็นล้อมเนี่ยสมมติว่าได้หันเนาะหันกับหันในโลกนี้โลกหันรูปสวยรูปประสวยก็ดีอ่ะได้ยินเสียงที่กล่าวมามันก็มีในโลกนี้ได้กลิ่นได้รสสัมผัสอาหารตั้งเรียนเนี่ยกายสัมผัสถูกต้องมันส่งเข้ามาที่จับมันกับปรุงอ่ะปรุงคือเป็นชอบมาชอบเฉยๆเหมือนเนี่ยกะในสามอย่างอ่ะสามคนแบบเออมันอารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วกันโลภโกรธหลงเนี่ยแหละแต่ว่าแห่มันเนี่ยเพราะว่ามันได้การปรุงเพราะใจก็เกิดความโลภแหละเพราะใจเกิดความโกรธแหละทีนี้ลักษณะของสังขารที่มันปรุงมันแต่งเนี่ยมันจะมีตัวที่เข้าไปควบคุมมันคือกฎไตรลักษณ์เข้าไปเปลี่ยนอย่างนี้นะหมายถึงว่าควบคุมไม่ได้หมายถึงว่าต้องเปลี่ยนไปตามไตรลักษณ์นี้สังขารนี้มันปรุงแต่งขึ้นมาดีจะได้ก็จังละเอียดประณีตหรือว่าบางงามก็ดีอย่างคนเกิดขึ้นมางามก็ดีบางงามก็ดีลวกก็ดีเหงาก็ดีเนาะ เป็นทุกเจ้าก็ดีเป็นคนบ้านก็ดีฉลาดหรือว่าฉลาดน้อยก็อันนั้นอ่ะเหมือนจะลวกแบบว่าฮะถ้าเพิ่นมาโชว์โอ้ไอ้นี่เหมือนจะลวกได้นี่เนี่ยเต็มจะลวกสิเหมือนจะลวกอ่ะเนาะแต่ฉลาดน้อยนั่นแหละฉลาดน้อยคนเหล่านี้ก็มาอยู่ในกฎสังขารร่างกายที่ปรุงเป็นของคนคนนี้สัตว์ตัวนี้มันก็อยู่ในกฎอันเดียวกันคืออนิจจังทุกขังอนัตตาจิตใจเหมือนกัน
อย่างเขานั่งอู้กันเนี่ยทุกเจ้าอู้ใจเป็นกุศลสัทธาฟังใจเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเนาะแล้วลองนึกไปภาพอื่นมาเด้พุ่มจะนั่งฟังทำไมเดี๋ยวก็มีเนาะบางคนก็นั่งตั้งวงเล่าเนี่ยเนี่ยการอย่างอื่นเนาะทำอย่างอื่นก็มีจีบมันก็ปรุงไปเรื่องอื่นเนาะเนี่ยได้ก็แจ้งแล้วก็อยู่ในกฎอันเดียวกันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่กับดับไปอันนี้จังทุกอย่างนั้นตามมันมาเลือกเพราะนั้นคือศรัทธาว่าสังขารที่เข้าใจคือเป็นอย่างนี้ที่มันผ่านไปเนี่ยมันแสดงหอนจบไปปีหนึ่งจบไปเป็นระยะแล้วก็มันก็แสดงอาการการไตรลักษณ์ในแนวว่าอย่างอันที่มันเคยสามัคคีกันนะมันเสริมกันที่ประเด็นมันเริ่มผ่อนคลายแล้วมันบัดสามัคคีกันละหัดสี่เลยนะเลือดสีเนี่ยมันบาดสมวัคีกันแล้วยิ่งเท่ายิ่งคุ้มแหละเอ้านักแก่เฮ้ยอันนี้มันตื่นตัวแน่มันเริ่มปีนี้เราจะง้อมแฮปปี้แล้วคุณว่าแต่ก็เอ้ปีแล้วยังแควนนั่งแก็บน้อยลูกอ่ะปีนี้เสาหักเก้าอี้แล้วนะโอ้ปีแล้วเนี่ยครบแค่หมูลุบลุบอ่ะปีนี้ได้ต่ำแล้วไอ้ในกฎตายรากมันแสดงอาการว่าสังขารเนี่ยมันจะปรุงแต่งไปนี่ดีงามแล้วก็แจ้งเนี่ยมันจะต้องคลายมันจะได้เพราะตามกฎของเพิ่นใจห้องเหมือนกันของพระตายรากนะครับใจที่มันมีอารมณ์ต่างๆที่ปรุงแต่งแต่ก่อนโอ้โหเป็นละอ่อนได้กันถึงปีใหม่ไม่ใช่มั่วมั่นเต็มมั่นว่าถ้าก้องโอ้พ่อแห่นั้นมันได้จะถึงปีใหม่เมืองนะอย่าได้ยินว่าปีใหม่มาแล้วมันยังมั่วมั่นมั่วอย่างกับผมนะแต่นะมันมั่วแบบละอ่อนไงมั่วแบบละอ่อนแล้วประเดี๋ยวไม่ยังมาอ่ะมันต้องเกิดอย่างนักแต่นี่คนใหญ่ถ้าใหญ่ไปแล้วจะอั้นมันก็แบบม่วนใช่ไหมมันแบบม่วนแล้วคนเท่าแล้วคนเต้นเต้นกินกินกันจะไปเอาแล้วเขาไปทักน้ำโหดเขาเขาเงี้ยเขาเปิ้งอ่ะเงี้ยเราตักเราแฮมย่างหนึ่งเขาอันนับลูกหลานเลนโหลดเขาพวกนี้อืมใครไปคุกคีติมงเขาอั้นมันก็มันแบบใจเขาก็ต้องมาชอบตัวเขาต้องมาชอบถ้าคนใดชอบก็เป็นพวกปกติละคนเท่าไปเล่นน้ำตัวร้อนแล้วคนมีฟองยินนะบางคนนี่คนเท่านี่เป็นลักษณะของคนที่ล่าเริงไงล่าเริงมันก็มีแบบนี้แบบนี้มันจะไปเล่นอย่างร้อนมันข้ามันเมาเนาะฉันนี่เริ่มก็สะละร้อนนะเป็นร้อนมันจะหุ่นใจเล่นเป็นพิธีเล่นเป็นคำเดียวไปนำก่อนละอ่อนเล่นไอ้นำมันได้เล่นบางคนนี่สายคนชอบกันละเล่นนี่ละอ่อนบันไดแต่ว่าเล่นแต่ของละอ่อนมันไปขึ้นก็ได้จะสะแล้วไปวาดบนบ้านหรอกก็ได้ไปปั่นปอนให้ลูกหลานมันบ้านแต่คนท้าวทำมากับจิตสังขารที่มันเคยปูมันก็คลายไปแห่งอย่างหนึ่งปั๊บไปแห่งอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะถ้าก่อนเคยชอบอย่างนั้นประเดี๋ยวมันยังมาชอบเห็นอย่างในเทศกาลอันเดียวกันอันนี้คือความบัจจิลังยั่งยืนคือความเปลี่ยนแสดงของไตรลักษณ์ของไตรลักษณ์ของสังขารตัวนี้เอออันนี้คือการแสดงออกซึ่งสังขารที่ผ่านไปว่าปีแล้วใจเฮาปีแล้วร่างกายเฮาที่มันเคยเปลี่ยนอย่างนั้นณมาปีนี้มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้มันเหมือนเก่ามันเหมือนเก่าแล้วมันจะรู้จริงๆนะถ้าปีหน้ายังถึงมันก็ย้อนไปให้หมดโอ้ปีแล้วนี่ยังพ่อหันเจ้าที่ได้ยังโอ้ปีนี้สังเกตอย่างหนึ่งคนเท่าที่ไปสุมาคารวาสด้วยกันนะครับปีแล้วไปด้วยกันนะปีนี้แม่ผมไปเนอร์วะพ่อผมไปเนอร์วะไปไปลูกไม่ค่อยลูกแมนแข่งขาก็ไม่ค่อยดีละขึ้นรถขึ้นลากันยากขึ้นรถขึ้นลากันยากขึ้นยากลงยากสมเด็จไปบางทีไปแล้วปนจุ๋งไปมาตอนต้นเหรอเมื่อคนนั่งคือลำคาญแอร์คนนั่งคือลำคาญแอร์ไปอีกแมนเราเขาเองเหมือนกันนะประเดี๋ยวให้ไปล่าดำหัวตะลอนบอกให้ปล่อยละเขาก็เริ่มเท่าแล้วนี่นั่นเพราะเขามาดำหัวเขาแต่ผมไปอยู่เขาไปเท่าที่จะเป็นละจะไปตะลอนกู้วาดอย่างตะกอนบอกให้ไปมันนุ่มๆเนี่ยโอ้วาดไหนไปหมดอ่ะเพราะว่าอย่างที่พระครูอู้ตะกี้เมื่อก่อนเขานั่งตรงตายอ่ะเขาหันกูมาจากโอ้หน้าเริ่มใส่เขาไปกะไปไหว้ขอสิบขอปอนจะเปิ้ลเราแต่ทีนี้มันจะเละเขาเปิ้ลรุ่นนั้นเปิ้ลเสี่ยงไปแล้วเปิ้ลเสี่ยงแล้วไล่แล้วล่ะตัวเขาไก่คนเท่าคนตะกี้ไปเหี้ยเขาไปนั่งเต้นคนเข้ากันแล้วตอนนั้นเนาะครูบาอาจารย์ที่เขาเคยปากรุ่มมีแล้วเนี่ยก็อย่างท่านพระครูเป็นเจ้าคณะตำบลเนี่ยแต่ก่อนท่านพระครูต้องไปดำหัวเจ้าคณะตำบลเพื่อนหรอกเดี๋ยวพวกต้องมาดำหัวเจ้าคณะตำบลเนี่ยมันเป็นอี้แต่ถ้าโควิดอี้ก็โตไปตัวพันธุ์มันนะบ้านผมยังไปแล้วเขาบอกคือไปบอกไปห้ามกันฮะโดนห้ามกันโดนห้ามหรือไปบอกไปกันอยู่วัดไปเพราะว่าเฮาตระหนักหูอยู่แล้วก็ป้องกันจริงๆมันไม่ใช่ขนาดนั้นครับระมัดระวังครับแล้วก็แฮมยังนึ่งนี่ฮอตตุนตัวใจแต่ว่ามันตุนตนกจะเกินไปครับเขาคือใจว่าเชียงใหม่สีแดงเจ๊ว่าไปทางนั้นก็จะเป็นสีแดงเป็นชะโมดหมู่ที่กลุ่มเสี่ยงหมู่กลุ่มเสี่ยงในกัดในลีในห้างในร้านหรอครูบาอาจารย์ที่ไปวันนั้นก็เหมือนกันนะก็เพิ่น
ประกาศห้ามก่อนถึงเลยหลวงยังบุญมาอยู่กันแต่มันโอ้แบบว่าฮือเฮาแต่มันตําเมืองบ่ได้โอ้เอาหมอนเอางานหรือว่าโอ้หยอกอู้ล้อแต่เฮาไปแล้วปรากฏปันศีลปันพรเออขอต้องการได้บุญได้กุศลจากคนเฒ่าคนแก่ครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้เพิ่นมีหนังสือห้ามแล้วหรอจนถึงวันที่31พฤษภาคมห้ามจัดกิจกรรมในวัดที่เกี่ยวที่คนจะชุมนุมกันเนี่ยซุ่มกันหลายเนี่ยนะคนซุ่มนี่เนาะครับแต่ถ้างานซุ่มกันซะมันจําเป็นเนาะถ้าเป็นงานแต่เป็นเม็นเน่าเนาะเพิ่นว่าอย่างเพิ่นผมก็แต่ว่าสมมุติว่างานประเพณีเฮาเงียบได้ล่ะส่งน้ำพระธาตุกายนี่ให้มาเงียบแบบเก่าบ่ได้ที่ได้ไว้จัดงานที่30พฤษภาคมแล้วจัดละก็ดีเป็นอย่างงานก็อย่าได้ไปอีกอย่างอันหมอแจกกระสอบกระชู้เนี่ยสมวนเพราะมันเพราะมันอิ่มตัวเนาะแถมอย่างหนึ่งร่างกายสังขารของเฮามันอิดมันเหนื่อยเพราะมันผ่านตรงนั้นหลายๆปีเข้าหลายๆปีเข้ามันก็ดูขี้เฉยๆเฉยๆมีก็ได้มีก็ได้แต่ละเรื่องเฮาก็สิตื่นเต้นอยากจะมีอยากมีประเด็นได้กลายเป็นมีก็ได้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 แม่นเพราะบางทีการงานมีมาก่อนทําของเฮาต้องเปลี่ยนพันละต้องจัดต้องแบบการงานอื่นมันมาทดแทนกับไปแห่งมาได้ทําตรงนี้เฮาก็ไปทําตรงอื่นเปลือการงานเนี่ยการงานที่เฮาจะทําก็มีเปลือประเตออยู่เรานั่งกันทำทดแทนในตรงนี้เขาทำตรงนี้มันม่วนไปแห่งงานใหม่เห็นอย่างกับที่ท่านครูสุเมธพุนว่าเนาะตอนที่เขาไปหลวงตอนที่เขาสร้างม่วนกองจะได้ไปหลวงถ้าไปหลวงแล้วสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นล่มสุดล่มโทรมเอาแล้วม่วนแล้วเฉยๆมาม่วนแล้วชอบแปลงใหม่เห็นไหมจะชอบแปลงอันนั้นชอบแปลงอันนี้เห็นไหมมันม่วนนะขณะทำงานหรอขณะทำงานแล้วก็ทำงานเนี่ยมันลุ้นไปแก้ปัญหาไปนะเนี่ยเขาจะเงยได้เฮ้ยมันดีเงยได้มันแล้วอ่ะถ้าแล้วแล้วก็ทดลองให้กั้มทดลองกั้มแล้วก็สร้างงานใหม่ครับมันเหมือนอย่างก็ว่ามันประสบความสำเร็จแล้วนะงานที่นี่เขามันจบแล้วอันนี้มันก็วูบขึ้นสูงสุดแล้วก็ตอนมันไปลงอันนี้ก็เจ้าเนี่ยท่านอาจารย์ว่าครูแสดงอันนี้คือการแสดงของไตรลักษณ์เรื่องสังขารแน่เนี่ยสังขารที่เล่ากันนี่นะแม้แต่ใจเฮาเรื่องบุญก็ดีเรื่องบาปก็ดีเนาะใจที่เป็นบุญเป็นกุศลที่มันยังขั้นอยู่โลกียะเนี่ยอารมณ์โลกียะหมายถึงมันยังเกิดดับอยู่มันยังเปลี่ยนแปลงอยู่มันจะเป็นอารมณ์ที่หนิ่งเป็นโลกุตระครับแม้แต่การกินการต้านการสร้างการแปลงก็ใช่เด้อครับบุญนั่นบุญนี่อย่างศรัทธาไปกินไปตานว่าเอ๊ะปีนี้หุ่นใจว่าจะไปดำหัววันที่30เออบ่ได้ไปแล้วก็ปีแล้วก็ไปมันยังบ่กุ้มถึงปีนี้อารมณ์มันเปลี่ยนหรออารมณ์เก่ามันก็ม่วนอยู่นะปีนี้ขาออกมอกความดีมันก็บ่เที่ยงความบ่ดีก็บ่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างความสุขความทุกข์ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแต่เหตุปัจจัยครับที่เฮาอู้อีเนี่ยศรัทธาญาติโยมหมายถึงว่าเมื่อศรัทธาได้ยินได้ฟังในหมั่นพี่แน่ว่าอย่างน้อที่เฮาจะยึดได้จริงอย่างหน่อที่มันจะเป็นของเฮาจริงเฮาอยากได้หรือเฮาบ่อยากได้เฮาบ่อยากเปลี่ยนหรือบ่มันจะเปลี่ยนไปของเพิ่นเองความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีที่ผ่านพ้นเข้ามาในชีวิตในแต่ละวันแต่ละปีแต่ละเดือนเกิดแล้วมันก็เพี้ยนผ่านไปพุทธเจ้าเลยว่าเฮ้ยอยู่กับปัจจุบันเด้อครับต้นว่าเป็นพาลีบาลีไว้นะอดีตมาได้ป่ะอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอดีตตังวานะอ๋อสดนะต้นว่าได้นะลืมไปละว่าประทุกว่าเนาะถูกอ่ะข้อสำคัญโอ้ไปกรรมเฮาเนี่ยเพิ่นว่าบ่ฮึไปยึดติดกับเรื่องในอดีตที่ทิ้งไปเนาะเรื่องดีบางทีก็มากึดล้ําก็ดิ่งแต่จิตเฮานี่ส่วนมากมันจังจําเรื่องบ่ดีบ่คนทําดีเฮา100เตื้อมันบ่ค่อยจํานะลองทําบ่ดีเฮาเตื้อเดี๋ยวมันจําได้อ๋อจิตมันเป็นนํากันนะเจ้าก็น่องมันน่องไปสิ่งที่บ่ดีมันธรรมชาติของจิตเพราะปกตินี่จิตเฮามันจะไหลไปสู่ที่ต่ำเสมอใช่แต่ถ้าว่าเฮามีธรรมะขึ้นมาดึงมันขึ้นมานะมันจะลงไปติดนะใช่แม่นมันจะลงไปติดอ่ะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าก็ปัจจุบันเป็นจะนั่งอย่างการทำบดีอย่างก็จ้างเนี่ยพุทธเจ้าว่ามันทิ้งไปแล้วแล้วเนี่ยไหนพุทธเจ้าว่าเฮ้ยอยู่กับปัจจุบันเฮ้ยดีอยู่ปัจจุบันสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วมันแก้ไขไปได้แต่ว่าคุณต้องแก้ณวันนี้อ่ะครับปีแล้วทำนั่นทำนี่แม้แต่เขาเป็นคนเฒ่าคนแก่ก็ดีอาจจะผิดพลาดไปพ้องเพราะถึงมีการปรับให้ใหม่อย่างเช่นว่าการขอคำมาการสุมาลาโตดกันเนาะเพื่อจะฮึดทิ้งความที่มันเป็นอย่างอดีตที่มันจะทำฮอร์โมนมันจะเข้าสู่ธรรมะข้อที่ว่าอภัยทานถูกต้องฮึอภัย
มันจะมันอยู่จะทำให้อยู่กับปัจจุบันได้ดีครับปัจจุบันมันแหลมยากคนเฒ่าเฮานี่ขึ้นไปได้กับประจวบแล้วซะนะขึ้นไปด้านหลังแล้วพยายามอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันขี้ลืมอยู่แล้ว ปัจจุบันนี้พยายามอยู่กับมันเช่นว่าเฮาจะดิ้นเฮาจะต้วงลงพอมันน่ะเฮาจะยกแข้งยกขาของเฮาซื้ออยู่กับมันเนี่ยใจเฮาขึ้นเฮาระลึกรู้ประเด็นนี้จากความขึ้นกับละเกิดขึ้นที่ใจเฮาเด้อสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมาวิเคราะห์อีกดีกว่านั่งวิเคราะห์ประเด็นนี้ใจกําลังขึ้นเป็นทุกข์เคยอารมณ์นี้มันเป็นทุกข์เป็นว่าอย่างหนึ่งที่ทูตเจ้าสอนรู้ว่ามันอารมณ์มันก็เป็นของมาเตี้ยงเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่มันก็จะตามไปแต่ที่เฮาจะไปกึดโดยมันน่ะโอ้ทุกข์ปีนี้ลูกหลานก็บ่ได้มาอยู่ทั้งพ้นโควิดใกล้จะไปกึดมันดึงมันนอนบ่หลับแล้วนะอันนี้คือเฮาตวยความคิดมันจะเข้าสู่กติกาเมื่อเฮาทําตรงนี้มันก็จะทําเฮาได้สร้างคนสร้างการให้กับตัวเองได้มันพัฒนาจิตค่าของคนอยู่ทุกคนของเราถูกเรื่องงานตัวนี้จะนะครับครูพออยู่สังขารท่านน่าขึ้นท่านจะไปทำงานแบบคนหนุ่มมันใช่แล้วหรอกใช่จะมีจินมีตาเนี่ยท่านจะคนควายไปเนี่ยไปอย่างที่มันนักแหน่ประปันนั่นก็ไม่ใช่ถึงเทศกาลปีใหม่แม่เนี่ยเออลูกหลานมันคนควายซะว่าถ้ากินหาเงินหาทองอยากกินเอาตาลสาเก้าดำหัวไม่เป็นหน้าที่ของเขาเพราะเขาหนุ่มแน่นหน้าที่ของเขาเขาเป็นหน้าที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เป็นพ่อเป็นแม่น้องปันศีลปันปอนปันศีลปันปอนเป็นคนเฒ่าที่มีศีล